รีวิวคุชชั่นจากแบรนด์โลแมนนั่นเองผ่านไปทั้งหมด7ชั่วโมงด้วยการจุดที่มีรอยสิวอะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนไม่ได้มันแบบโอ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคุชชั่นที่มีความติดเทาอันยังชื่อรื่นโนชอนนะฮะเราจะมารีวิวคุชชั่นจากแบรนด์โลแมนนั่นเองนะฮะนี่ตัวนี้เลยนะครับสีเทานะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า New Zero Cushion เป็นแบรนด์ที่แบบเขาเด่นดังเรื่องของลิปสติกมากๆเลยนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขามาออกเป็นคุชชั่นแล้วคือแบบแพคเกจจิ้งน่ารักมากนะทุกคนดูดิแล้วก็เขาเนี่ยจริงมี2สูตรด้วยกันนะฮะทุกคนมีสูตรที่เป็นตัวนี้นะฮะ New Zero Cushion กับอีกสูตรนึงที่เป็น Water Something นะอันนั้นก็จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความฉ่ำวามากกว่าอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นเซมิแมทนะครับแพคเกจจิ้งคือดูดีคือแบบมันมีความจะใสก็ไม่ใสจะมีความทึบก็ไม่ทึบอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าสวยเปิดมาอ่ะมีกระจกจริงๆแล้วเขามีซีลด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราแกะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับพับของเขาเนี่ยสำหรับเราถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคือชอบมากเลยเพราะว่าเราอ่ะเคยซื้อแบบเป็นตัวพับอย่างเดียวมาใช้นะเขามีขายแยกนะทุกคนดีนะทุกคนดีมากเนื้อพับเขาดีมันนุ่มนิ่มบางยี่ห้ออ่ะมันจะเหมือนเป็นพลาสติกอ่ะทุกคนที่เวลาแตะแล้วมันจะมีความแบบแป๊ะ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 แต่อันนี้มันมีความเป็นเหมือนแบบหมอนๆนิดนึงอ่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นพลาสติกแบบมันมีความนุ่มเป็นผ้าอยู่มีความเนื้อเป็นผ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคูชชั่นแบบทั่วไปเลยนะฮะที่เป็นฟองน้ำมาอย่างงี้นะทุกคนก็เป็นแบบฟองน้ำทั่วไปนะทุกคนคือแบบคูชชั่นเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบเนาะมันมีแบบกดขึ้นมาเป็นเนื้อคูชชั่นแบบฉ่ำๆหรือเป็นแบบตาข่ายนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ก็เป็นฟองน้ำทั่วไปนะทุกคนถ้าใครเนี่ยใช้แล้วแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากเปลี่ยนเป็นรีฟิลอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบซื้อรีฟิลมาได้นะครับก็คือหมุนนี่ก็สามารถแบบเปลี่ยนรีฟิลได้นะก็ไม่ต้องซื้อตลับใหม่รีฟิลก็แบบไม่แพงนะอันนี้เราคิดว่าถ้าหากว่าในอนาคตอยากลองใช้สูตรวอเตอร์ก็สามารถไปซื้อรีฟิลสูตรวอเตอร์แล้วก็มาใส่ได้เลยนะลองแต่งหน้าให้ดูแล้วฟินิชลุคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนไปแต่งหน้าแล้วเป็นยังไงนะครับปกปิดได้ดีไหมหรืออะไรยังไงนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อนนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราไปใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นยังไงแล้วมันมีความหลุดไหมหรือว่ามันไหมหรือว่าคุมมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเหมาะกับคนผิวแห้งหรือคนผิวมันเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงตอนถ่ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปข้างนอกกันก่อนว่าข้างนอกนี้เป็นยังไงนะฮะทุกคนให้ดูผิวกันนิดนึงนะทุกคนนี่ตอนนี้ผ่านมาแบบ4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด7ชั่วโมงด้วยกันนั่นเองนะครับทุกคนนี่ให้ดูผิวกันนิดนึงว่าสภาพเป็นอย่างไรก็มีหลุดบ้างนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ยังตึบอยู่ระดับนึงคือด้วยความว่าแบบไอ้ตรงที่เป็นจุดที่มีรอยสิวอะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนแต่แค่ว่าแบบมันก็มีหลุดบ้างจางหายบ้างละเหยไปบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความฉ่ำเริ่มมานะฮะอันนี้เนี่ยเราไปทำกิจกรรมหลายอย่างมากๆเลยนะฮะทุกคนไปทั้งทำบุญนะฮะอากาศร้อนๆนะครับขับรถนะฮะก็อากาศเย็นๆนะครับแล้วก็ไปกินหมูกระทะนะครับก็อากาศร้อนเหมือนกันแต่ว่าสภาพหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้เอาจริงมันมีความมันอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้มันในระดับที่แบบเยิ้มขนาดนั้นนะซึ่งทางเราเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะครับก็คือกึ่งผิวแห้งกึ่งผิวมันนะครับเป็นเซมิแมทที่ก็ยังแบบให้ความแบบฉ่ำอยู่มีความมันออกมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยิ้มมากไม่ได้มันแบบ
โอ้ยรับไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ที่แบบเราชื่นชอบมากๆเลยก็คือมันยังเกาะผิวอยู่อ่ะมันมีคําว่ามันเกาะผิวอยู่อ่ะทุกคนให้ทุกคนเห็นใกล้ๆอ่ะคือมันไม่ได้หลุดไปแบบน่าเกลียดอ่ะบางที่มันหลุดไปแล้วมันก็จะเป็นคราบเป็นรอยเป็นแบบจุดๆด่างๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือมันหลุดแต่มันยังแบบดูดีอยู่อ่ะทุกคนไม่ได้น่าเกลียดนั่นเองนะฮะทุกคนค่อนข้างชอบมากๆเลยนะในความให้งานที่แบบผิวและยังให้การปกปิดได้ในระดับนึงนะครับค่อนข้างชอบมากๆเลยนะในตัวนี้นะแต่ข้อนึงที่เราแบบว่าค่อนข้างไม่ค่อยชอบไม่ค่อยปลื้มนางนะฮะก็คือด้วยความเป็นคุชชั่นเกาหลีอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเดอร์โทนนางอะมันจะไม่ได้เหลืองนะทุกคนนี่ขนาดเป็นสีเบอร์สี่นะนี่เบอร์สี่นะทุกคนมันยังมีความรู้สึกว่ามันยังแบบติดเทานิดนิดอะมันเป็นคุชชั่นที่มีความติดเทานิดนิดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าของเรามันก็จะมีความแบบซีดๆนิดนึงนะทุกคนไม่ได้แบบสีเหลืองจ๋าหรือว่าสีแบบปนชมพูจ๋าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบติดเทาๆอะมันติดเทาจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยเราค่อนข้างชอบมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าในราคาที่แบบว่าไม่ได้แพงมากนะครับทุกคนแล้วก็คุณภาพนางค่อนข้างดีสมกับราคาเลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวนะฮะคุชชั่นจากแบรนด์โรแมนซ์ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยและอย่าลืมดูวิดีโออื่นของเราด้วยนะครับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย